นี่คือแม็กเอมี่เบธและโจยินดีที่ได้รู้จักนะโอ้สุภาพจังเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ATN Channel ใครจะไปคิดว่าชีวิตธรรมดาของ4สาวพี่น้องมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจได้ขนาดนี้ผมก็พอรู้มาบ้างนะว่าเรื่องนี้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์หลายรางวัลอะแต่ตอนแรกที่ผมสนใจหนังเรื่องนี้ก็เพราะเอมม่าวัตสันล้วนๆเลยครับแต่หลังจากดูจบแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทั้งใจเนี่ยผมยกให้เซอร์ซ่าโรนันไปหมดเลยฮะเธอแสดงได้ดีแล้วก็น่ารักมากๆใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยแนะนำให้หามาดูเลยครับกับเรื่อง Little Women สี่ดารุณีโอ้ยอะไรทำไมผมทำไม่ได้ล่ะพี่เมย์ขอโทษด้วยบ้าอะไรเนี่ยชีวิตฉันมีแต่ปัญหาฉันก็เลยเขียนนิยายหรรษาขึ้นมาลุยซ่าเมย์อันคอร์ดเรื่องราวของหนังเรื่องนี้จะอยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1860นะครับสมัยนั้นเนี่ยผู้ชายค่อนข้างที่จะเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยส่วนผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าการแต่งงานคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและเธอคนนี้ก็คือนางเอกของเรื่องครับเธอมีชื่อว่าโจมาร์ชผมขอเรียกว่านางเอกแล้วกันนะครับเรียกโจแล้วรู้สึกเหมือนสแตนมันจะออกมาทุกทีเลยนางเอกเป็นคนที่มีความคิดค้านกับยุคสมัยครับเธอไม่สนใจเรื่องแต่งงานแต่กลับมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงเธอก็เลยเอาเรื่องสั้นที่แต่งขึ้นมาไปเสนอขายให้กับสำนักพิมพ์หลังจากอ่านดูแล้วบก.ก็บอกว่าต้องแก้ให้มันสั้นลงหน่อยแต่ก็จะรับซื้อไว้และยังบอกอีกว่าถ้าคราวหน้าจะแต่งเรื่องอื่นมาขายอีกก็แต่งให้มันกระชับเข้าไว้ถ้าตัวเอกเป็นผู้หญิงตอนจบก็ต้องได้แต่งงานหรือไม่งั้นก็ต้องตายถ้าตัวละครเป็นผู้หญิงหลักตอนจบต้องให้เธอได้แต่งงานไม่ก็ตายอย่างใดอย่างหนึ่งนางเอกก็รับฟังและกลับออกมาอย่างดีใจที่เรื่องสั้นของเธอขายได้ครับตอนนี้เธอพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งบังเอิญว่ามีชายหนุ่มที่เป็นนักวิจารณ์อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาได้ทำความรู้จักกันและเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆจนคุณนักวิจารณ์เสนอว่าจะช่วยดูงานเขียนของนางเอกให้พอเขาอ่านจบก็บอกนางเอกไปตรงๆเลยครับว่าผมไม่ชอบมันเลยอะผมว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่เข้าท่าเท่าไหร่นางเอกก็ปรี๊ดแตกเลยครับบอกว่าเรื่องของเธอได้รับการตีพิมพ์เชียวนะแถมใครๆก็บอกว่าเธอมีพรสวรรค์คุณนักวิจารณ์ก็เลยอธิบายว่าเพราะผมคิดว่าคุณมีพรสวรรค์ผมถึงได้วิจารณ์ตรงๆให้คุณนำไปแก้ไขไงล่ะแต่นางเอกไม่ฟังแล้วครับและเธอก็เดินออกจากห้องไปเลยเช้าวันรุ่งขึ้นคุณป้าคนดูแลอพาร์ตเมนต์ได้นำจดหมายฉบับนึงมาให้นางเอกพอเธอเปิดอ่านดูปรากฏว่ามันเป็นจดหมายจากแม่ของเธอที่เขียนมาบอกว่าให้กลับไปที่บ้านด่วนเพราะอาการป่วยของเบธน้องสาวคนเล็กสุดกำลังทรุดหนักเธอจึงได้รีบเก็บข้าวของและขึ้นรถไฟกลับไปที่บ้านทันทีหนังได้ย้อนเรื่องราวกลับมาในอดีตเมื่อ7ปีก่อนมันเป็นช่วงเวลาที่4สาวพี่น้องยังคงอาศัยอยู่ด้วยกันแนะนำตัวละครกันก่อนแล้วกันนะครับพี่สาวคนโตเธอมีชื่อว่าเม็กคนรองก็คือนางเอกคนที่3มีชื่อว่าเอมมี่และน้องคนเล็กสุดมีชื่อว่าเบธในคืนนี้เนี่ยพี่สาวคนโตเม็กและนางเอกได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงเต้นรำครับตัวของเม็กนั้นเธอเป็นผู้หญิงที่มีความฝันสูงสุดอยู่ที่การแต่งงานระหว่างที่อยู่ในงานเธอก็เลยทำความรู้จักกับพวกผู้ชายที่มาขอเธอเต้นรำส่วนนางเอกไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เลยครับเธอก็เลยหลบเข้าไปอยู่ที่ห้องข้างๆและที่นั่นเองทำให้เธอได้พบกับรอลี่ชายหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยที่ไม่ค่อยชอบการเข้าสังคมเหมือนกันพวกเขาได้พูดคุยทำความรู้จักกันจนรอลี่เอ่ยปากขอนางเอกเต้นรำแต่เพราะนางเอกไม่อยากจะไปเต้นในห้องโถงพวกเขาก็เลยแอบมาเต้นกันที่ระเบียงด้านนอกกัน2คนครับแต่แล้วเม็กก็เกิดขาแพลงขึ้นมาลอรี่ก็เลยอาสาพา2พี่น้องกลับไปส่งที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านของพวกเขาก็อยู่ใกล้กันนิดเดียวเองครอบครัวของนางเอกมีฐานะปานกลางครับนอกจาก4สาวแล้วพวกเธอยังอาศัยอยู่กับแม่และคุณป้าแม่บ้านอีก1คนส่วนคุณพ่อนั้นตอนนี้อาสาออกไปรบเพื่อรับใช้ชาติอยู่ดังนั้นถึงจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ครอบครัวนี้ก็เน้นสอนลูกๆในเรื่องของความเสียสละและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้ววันคริสต์มาสก็มาถึงในวันนี้ทั้ง4สาวต้องแสดงละครให้กับเด็กๆในละแวกบ้านดูเพื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแน่นอนว่าคนเขียนบทก็คือนางเอกครับและในระหว่างที่ซ้อมบทกันอยู่พวกเธอก็คุยกันถึงความฝันของแต่ละคนเม็กอยากจะแต่งงานมีครอบครัวมีบ้านมีเงินเอมมี่อยากจะเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงส่วนเบธเธอมีความสามารถทางด้านดนตรีครับและนางเอกที่แน่นอนว่าเธออยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนนั้นเองที่คุณแม่เปิดประตูบ้านเข้ามาและบอกกับลูกๆว่า
มีหญิงยากจนคนนึงอยู่แถวบ้านเราเธอมีลูกทั้งหมด5คนซึ่งตอนนี้กำลังจะอดตายกันทั้งครอบครัวแล้วคุณแม่เธอเลยถามสี่สาวว่าจะมอบอาหารบนโต๊ะมื้อนี้ให้กับหญิงยากไร้คนนั้นเพื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาสได้ไหมแม่พูดมาสักขนาดนี้ใครจะกล้าปฏิเสธล่ะครับพวกเธอก็เลยเก็บอาหารใส่กล่องและช่วยกันขนไปมอบให้กับหญิงยากไร้คนนั้นอร่อยจ้ะแต่พอพวกเธอกลับมาถึงบ้านก็ได้พบกับอาหารสุดหรูกองโตวางอยู่บนโต๊ะครับนั่นเพราะว่าระหว่างที่พวกเธอขนอาหารเนี่ยพวกเธอต้องเดินผ่านบ้านของลอรี่พอเขาเห็นความมีน้ำใจของสาวๆลอรี่ก็เลยขอให้คุณปู่ของเขาช่วยแบ่งอาหารในบ้านให้กับพวกเธอและแล้วคริสต์มาสของสาวๆก็ผ่านไปอย่างมีความสุขหลังจากวันหยุดผ่านไปทุกคนก็ต่างต้องแยกย้ายกันไปเรียนหรือทำงานณตอนนี้นางเอกเธอรับจ้างดูแลป้ามาร์ชซึ่งเป็นป้าแท้ๆของเธอในคฤหาสน์อยู่ครับป้ามาร์ชเป็นผู้หญิงที่รวยมากเธอพยายามจะสอนนางเอกให้หาผู้ชายดีๆรวยๆแต่งงานด้วยจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนแม่แต่นางเอกก็ยังยืนยันว่าเธอไม่อยากแต่งงานแถมยังบอกอีกว่าทีป้ายังไม่แต่งงานได้เลยป้าก็เลยสวนไปครับว่าฉันมีเงินแล้วไม่ต้องมีผัวก็ได้แต่ป้าไม่ได้แต่งงานแต่เพราะป้ารวยอยู่แล้วป้าก็มั่นใจด้วยว่าป้าใช้เงินเป็นทางด้านเอมี่เองตอนนี้ก็กำลังเรียนวาดภาพอยู่แต่เพื่อนๆพยายามยุเธอให้วาดภาพล้อเลียนคุณครูที่สอนพวกเธออยู่ครับซึ่งก็ยุขึ้นซะด้วยแต่ตอนที่กำลังวาดอยู่ครูก็เดินมาเห็นพอดีเอมี่ก็เลยถูกฟาดซะเลือดเลยครับด้วยความที่อายไม่อยากให้ที่บ้านรู้ว่าไปก่อเรื่องมาเธอก็เลยเดินวนไปวนมาอยู่แถวๆบ้านของลอรี่จนลอรี่เห็นจึงได้ชวนให้เธอมานั่งสงบสติอารมณ์ในบ้านและให้คนไปตามพวกนางเอกและแม่มาเพื่อรับตัวเอมี่กลับไปนี่เป็นครั้งแรกที่พวกสาวๆได้เข้ามาในบ้านของลอรี่ครับพวกเธอประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการกันมากๆลอรี่ก็เลยเอ่ยปากชวนให้มาเที่ยวบ้านของเขาตอนที่อยากมาได้เลยซึ่งนางเอกก็อยากจะมายืมหนังสือไปอ่านเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนเอมี่เองก็อยากจะมาดูภาพวาดต่างๆภายในคฤหาสน์เมกเองก็ดูจะปิ๊งปั๊งกับครูสอนภาษาของลอรี่และนางเอกยังได้เอ่ยปากขอให้เบธน้องสาวคนเล็กเข้ามาดูเครื่องดนตรีภายในคฤหาสน์ซึ่งตอนนั้นคุณปู่ลอเรนซ์ก็ได้ยินเข้าพอดีแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมยังอนุญาตอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองลอรี่และแก๊งสี่สาวจึงเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดที่ลอรี่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงละครที่นางเอกเป็นคนเขียนบทและเพื่อเป็นการขอบคุณที่สี่สาวรับเขาเข้าคณะละครลอรี่จึงได้สร้างตู้จดหมายขึ้นมาและมอบกุญแจให้แต่ละคนเพื่อที่จะได้มีแต่พวกเขาเท่านั้นที่สามารถเปิดตู้จดหมายนี้ได้นี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลยครับพวกเขาเล่นด้วยกันดูละครเวทีด้วยกันเที่ยวทะเลด้วยกันและตอนนี้ความรู้สึกของแต่ละคนก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเมกกับคุณครูดูจะสนิทสนมและรักกันอย่างเปิดเผยเอมี่เองจริงๆเธอแอบรักลอรี่อยู่ครับแต่เพราะเธอรู้ว่าลอรี่รักนางเอกเธอก็เลยไม่คิดจะแย่งพี่สาวแต่ตัวนางเอกเองเธอยังคงหนักแน่นในปณิธานที่จะเป็นนักเขียนและยังคงไม่สนใจเรื่องรักๆใครๆเช่นเคยลอรี่จึงได้แต่รอคอยโอกาสต่อไปส่วนเบธเธอก็ได้เล่นดนตรีที่เธอรักในคฤหาสน์ของลอรี่ครับจริงๆที่คุณปู่ยอมให้เบธมาเล่นเนี่ยก็เพราะว่าคุณปู่ท่านเคยมีลูกสาวอยู่คนนึงแต่เธอเสียชีวิตไปแล้วซึ่งนิสัยของเบธก็ดูที่จะคล้ายกับลูกสาวของคุณปู่ที่เสียไปท่านก็เลยรักและเอ็นดูเบธเหมือนเป็นลูกสาวคนนึงวันนึงได้มีจดหมายส่งมาว่าพ่อของพวกเธอล้มป่วยครับแม่ก็เลยต้องเก็บข้าวของเพื่อที่จะไปอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่เพราะว่าค่าตั๋วรถไฟที่ใช้เดินทางมันแพงและนางเอกก็ไม่อยากแบกหน้าไปขอยืมจากคนอื่นเธอก็เลยยอมตัดผมของตัวเองไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาให้แม่ของเธอไปใช้ถึงปากเธอจะบอกว่าเธอโอเคแต่จริงๆแล้วนางเอกก็เสียใจมากเลยครับที่ต้องเสียผมของเธอไปเมื่อไม่มีแม่อยู่แล้วสาวๆก็ต้องคอยดูแลกันเองแถมแม่ยังฝากให้คอยเอาอาหารไปส่งให้หญิงยากไร้ข้างบ้านเป็นระยะอีกด้วยแต่สาวๆก็ไม่ค่อยจะมีใครใส่ใจเรื่องหญิงยากไร้เท่าไหร่ครับพอลำพังแค่พวกเธอหาเลี้ยงตัวเองยังเอาตัวแทบไม่รอดแต่เบธเป็นคนเดียวที่เป็นห่วงครอบครัวของหญิงยากไร้ในเมื่อผู้พี่ๆของเธอไม่สนใจเธอก็เลยยอมเสียสละแวะเอาอาหารไปส่งให้หลังจากที่ไม่ได้ไปมาหลายอาทิตย์แล้วแต่ในระหว่างที่เบธไม่อยู่คุณปู่ลอเรนซ์ท่านก็ได้แอบส่งเปียโนที่เบธชอบไปเล่นที่คฤหาสน์มาให้เธอถึงบ้านเลยครับพอเบธกลับมาเห็นเธอก็ดีใจมากๆเธอเลยวิ่งไปหาคุณปู่เพื่อที่จะขอบคุณแต่ว่าอยู่ๆเธอก็เกิดไข้ขึ้นและสลบลงไปหลังจากที่ให้หมอมาตรวจดูแล้วก็พบว่าเธอเป็นไข้อีดำอีแดงครับโรคนี้จะทำให้มีไข้ขึ้นสูงและมีผื่นขึ้นตามตัวถ้าอาการหนักมากๆเนี่ยจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยซึ่งหมอก็ได้บอกว่าเธอน่าจะติดโรคนี้มาจากบ้านของหญิงยากไร้เ
เพราะตอนที่หมอลองไปตรวจดูเนี่ยเด็กทารกในบ้านหลังนั้นก็ตายกันไปบ้างแล้วพวกนางเอกจึงตัดสินใจกันว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้แม่รู้เพราะว่าไม่อยากให้แม่เป็นห่วงจนต้องทิ้งพ่อกลับมาและเพราะเอมมี่เป็นคนเดียวที่ยังไม่เคยเป็นโรคนี้เธอจึงยังไม่มีภูมิคุ้มกันนางเอกจึงได้ส่งเธอให้ไปทำงานกับป้ามาร์ชแทนส่วนเธอและแม็กจะเป็นคนคอยดูแลเบธเองแน่นอนว่าพอเอมมี่มาดูแลป้ามาร์ชแทนนางเอกป้าแกก็พยายามจะสอนเอมมี่ให้หาผู้ชายดีๆรวยๆแต่งงานด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือครอบครัวป้าบอกว่าตอนนี้เหลือแค่เอมมี่คนเดียวแล้วที่ยังพอฝากความหวังเอาไว้ได้เบธก็ป่วยนางเอกก็ไม่อยากแต่งงานส่วนเม็กก็ดันไปตกหลุมรักกับครูจนๆเข้าซะอีกเอมี่ก็ได้แต่ฟังโดยที่ไม่ตอบอะไรครับวันเวลาผ่านไปแต่อาการของเบธไม่ดีขึ้นเลยแถมดูจะแย่ลงเรื่อยๆด้วยซ้ำป้าแม่บ้านจึงเสนอว่าคงจะต้องตามแม่กลับมาดูแลแล้วแหละและหลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ก็กลับมาครับพวกเธอช่วยกันดูแลเบธอย่างดีทั้งวันทั้งคืนจนในวันคริสต์มาสของปีต่อมานั่นเองเบธก็ดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งแถมพ่อของพวกเขายังกลับมาบ้านอีกด้วยไม่มีของขวัญไหนที่ทั้ง4สาวจะดีใจไปมากกว่านี้อีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานเม็กก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับคุณครูครับถึงนางเอกจะค้านหัวชนฝาเพราะเธอไม่อยากให้พี่สาวทิ้งเธอไปแต่เม็กก็ยังคงยืนยันว่าความฝันของเธอคือการได้แต่งงานมีครอบครัวและแล้วพิธีแต่งงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีป้ามาร์ชเองก็ได้มาแสดงความยินดีแบบแขวะๆว่าดีใจด้วยนะที่เธอได้ทำลายชีวิตของตัวเองโดยการแต่งงานกับครูจนๆแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรป้านะครับเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าป้าแกนิสัยเป็นยังไงถึงปากจะร้ายแต่ว่าใจจริงๆแล้วเนี่ยป้าเขาก็หวังดีกับครอบครัวนะครับและป้ายังบอกอีกด้วยว่าป้ากำลังจะไปฝรั่งเศสจึงจำเป็นต้องหาคนติดตามไปด้วยหนึ่งคนเพื่อช่วยดูแลป้าซึ่งป้าก็ได้เลือกเอมี่ครับเพราะเธอดูจะเป็นคนที่เชื่อฟังป้าในเรื่องคู่ครองมากที่สุดแล้วทางด้านลอรี่กับนางเอกตอนนี้ลอรี่เองก็เรียนจบแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจสารภาพรักกับนางเอกและขอนางเอกแต่งงานแต่นางเอกก็ปฏิเสธครับเธอบอกว่าถ้าเราแต่งงานกันครอบครัวของเราล่มจมแน่ๆขนาดตอนนี้ยังเถียงกันเลยเธอจะต้องขายหน้าเพราะฉันรักเธอโจจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงขนาดตอนนี้ยังคิดไม่ตรงกันเลยและนางเอกก็พยายามอธิบายยาวเหยียดว่าทำไมเธอกับลอรี่ถึงไม่ควรแต่งกันลอรี่ก็ได้แต่ฟังเงียบๆแล้วก็เดินจากไปและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่นางเอกได้พบกับลอรี่ครับตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่นางเอกกำลังนั่งรถไฟกลับมาหาเบธเพราะว่าอาการป่วยของเธอกำเริบขึ้นมาอีกครั้งระหว่างทางนางเอกก็ได้แวะไปเปิดกล่องจดหมายลับของพวกเธอดูแต่ก็ไม่มีอะไรถูกใส่เอาไว้เลยพอถึงบ้านเธอก็ได้พบกับเม็กที่ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วส่วนคุณแม่และป้าแม่บ้านก็ยังแข็งแรงกันดีนางเอกตั้งใจว่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านนี้แบบถาวรเพื่อช่วยดูแลเบธและช่วยสอนหนังสือให้กับหลานๆอีกด้วยส่วนเอมี่ที่ไปฝรั่งเศสกับป้ามาร์ชนั้นไม่ได้กลับมาครับเพราะว่าเบธไม่อยากรบกวนให้เอมี่ต้องเดินทางไกลๆเพื่อกลับมาดูแลก็เลยไม่ได้ส่งจดหมายไปบอกเรื่องที่ป่วยทางด้านของเอมี่เองตอนนี้ป้ามาร์ชก็พยายามจะจับคู่ให้เธอได้แต่งงานกับหนุ่มไฮโซฐานะดีคนนึงครับพวกเขาก็กำลังคบหาดูใจกันอยู่ซึ่งพ่อหนุ่มไฮโซก็ดูจะชอบเอมี่อยู่ไม่น้อยแต่แล้วเอมี่ก็บังเอิญได้พบกับลอรี่ที่นั่นก็เลยได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงซึ่งหลังจากที่อกหักจากนางเอกไปลอรี่ก็กลายเป็นหนุ่มสายเพที่ไม่เอางานเอาการเลยครับจนเอมี่ต้องคอยดึงสติเขาให้กลับมาและด้วยความใกล้ชิดกันเองทำให้ลอรี่เริ่มจะหลงรักเอมี่ขึ้นมาครับและเอ่ยปากขอเอมี่ว่าอย่าไปแต่งงานกับหนุ่มไฮโซคนนั้นเลยเอมี่ก็เดือดขึ้นมาเลยครับเธอบอกกับลอรี่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอแอบรักลอรี่อยู่ข้างเดียวมาโดยตลอดแต่ลอรี่ก็ไม่เคยแลตามามองเธอเลยจนตอนนี้ที่อกหักมาจากพี่สาวของเธอถึงได้มาบอกชอบงั้นเหรอเธอจะไม่ยอมเป็นตัวสำรองให้ใครหรอกนะแล้วเอมี่ก็เดินหนีออกมาเลยครับใจจริงแล้วเอมี่เองก็ยังคงรักลอรี่มาโดยตลอดแต่ว่าเธอต้องแต่งงานกับหนุ่มไฮโซเพื่อที่จะได้มีเงินมาช่วยเหลือครอบครัวตามที่ป้ามาร์ชได้บอกเอาไว้แต่เมื่อถึงวันที่หนุ่มไฮโซคนนั้นคุกเข่าขอเธอมั่นเอมี่กลับปฏิเสธครับไม่ว่ายังไงเธอก็ฝืนหัวใจตัวเองไม่ได้แต่เธอก็มารู้ทีหลังว่าตอนนั้นลอรี่ได้เดินทางออกจากฝรั่งเศสไปแล้วตัดกลับมาที่นางเอกตอนนี้เธอพาเบธมาเที่ยวทะเลที่พวกเธอเคยมากันเมื่อสมัยก่อนเบธได้ขอให้นางเอกเล่านิยายเรื่องใหม่ๆที่เขียนขึ้นให้เธอฟังแต่นางเอกก็บอกว่าตอนนี้เธอไม่ได้เขียนเรื่องใหม่เลยอันที่จริงแล้วหลังจากที่ถูกหนุ่มนักวิจารณ์วิจารณ์เรื่องสั้นของเธอไปนางเอกก็หมดความมั่นใจในการเขียนไปเลยครับเบธเลยบอกว่าให้เขียนอะไรให้เธอหน่อยเพราะเธออยากฟังเรื่องที่พี่สาวของเธอเป็นคนแต่งขึ้นนางเอกก็เลยต้องตามใจน้องครับเธอเขียนเรื่องราวชีวิตของพวกเธอ4พี่น้องขึ้นมาและอ่านให้เบธฟังซึ่งเบธชอบมากและได้ขอให้นางเอกสัญญากับเธอว่าถึงเธอจะตายไปแล้วก็ขอให้นางเอกเขียนเรื่องนี้ต่อไปและในที่สุดเบธก็เสียชีวิตลงครับหลังจากจัดงานศพเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็ได้มาบอกนางเอกว่า
เอมี่และลอรี่กำลังจะกลับมาพวกเขารู้เรื่องที่เบสเสียชีวิตและเสียใจกันมากพอนางเอกได้ยินชื่อของลอรี่เธอก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะคิดผิดเรื่องที่เธอปฏิเสธลอรี่ไปครับเพราะว่าตอนนี้เธอรู้สึกอ้างว้างและไม่มีใครสักคนแม่เลยถามนางเอกว่าหนูรักลอรี่ไหมนางเอกก็ตอบว่าตอนนี้หนูอยากถูกใครสักคนรักมากกว่าแม่เลยบอกว่านั่นมันฟังดูไม่เหมือนความรักเลยนะแต่นางเอกก็ตัดสินใจแล้วครับว่าถ้าลอรี่ขอเธอแต่งงานอีกครั้งเธอจะตอบตกลงเธอจึงได้เขียนจดหมายขอโทษและสารภาพความรู้สึกที่มีอยู่ในตอนนี้ไปใส่ไว้ในตู้จดหมายลับของพวกเธอทางด้านลอรี่เองตอนนี้ก็กลับมายังฝรั่งเศสอีกครั้งเพื่อช่วยเอมี่ดูแลป้ามาร์ชที่กำลังป่วยระหว่างเดินทางกลับบ้านลอรี่ได้เข้ามาขอโทษเอมี่ที่ทำเหมือนเธอเป็นตัวสำรองซึ่งเอมี่เธอก็ยกโทษให้ครับและได้บอกลอรี่เรื่องที่เธอปฏิเสธหนุ่มไฮโซคนนั้นไปแล้วแถมยังบอกอีกว่าไม่ต้องรู้สึกผิดกับเรื่องนี้เพราะเธอเป็นคนตัดสินใจเองจากนั้นลอรี่ก็จูบเอมี่เลยครับพอกลับมาถึงบ้านเอมี่ได้แวะไปทักทายเม็กกับหลานๆที่บ้านของพวกเธอส่วนลอรี่ก็ได้ขึ้นมาหานางเอกและได้บอกกับเธอว่าเขามั่นกับเอมี่แล้วตอนนี้กำลังจะหาเลิกแต่งงานกันอยู่แถมยังขอโทษนางเอกที่เมื่อก่อนเขาทำตัวงี่เง่าลอรี่บอกว่ามาคิดดูตอนนี้ถ้าเขากับนางเอกแต่งกันจริงๆต้องบ้านแตกอย่างที่นางเอกเคยว่าไว้แน่ๆจากนั้นลอรี่ก็ขอให้นางเอกกลับมาเป็นเพื่อนกับเขาอีกครั้งนึงครับนางเอกตอนนี้ก็อยู่ในอาการอึ้งไปเลยครับเธอตั้งใจจะรับรักลอรี่แล้วแท้ๆแต่ในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้เธอก็ต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้และต่อไปว่าเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่เป็นเพื่อนกันต่อได้ไหมโจขอร้อง ได้อยู่แล้วเพื่อนยากได้เสมอ หลังจากนั้นนางเอกก็ได้ออกมาเอาจดหมายที่เธอเขียนใส่ไว้ในกล่องฉีกทิ้งแล้วก็โยนลงแม่น้ำไปครับชีวิตของเอกตอนนี้โดดเดี่ยวสุดๆไปเลยครับพี่น้องและคนรอบตัวเธอต่างก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองกันหมดแล้วจนคืนนึงเธอนึกถึงคำขอสุดท้ายของเบธขึ้นมาว่าให้เขียนนิยายเรื่องราวของพวกเธอต่อให้จบจากนั้นนางเอกเอาแต่เขียนนิยายอยู่ในห้องทั้งวันทั้งคืนไม่ออกไปไหนจนในที่สุดมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเธอจึงได้ตัดสินใจส่งบทแรกๆไปยังสำนักพิมพ์เพื่อให้พิจารณาในการตีพิมพ์ออกมาวางขายแม้ว่าตัวเธอจะคิดว่าเรื่องราวชีวิตที่เธอเขียนลงไปในหนังสือมันจะน่าเบื่อก็ตามแต่ทั้งหมดนี้เธอก็ทำเพื่อเบธและหลังจากนั้นไม่นานคุณป้ามาร์ชก็เสียชีวิตครับแต่เธอก็ได้มอบคฤหาสน์ที่เคยอยู่ให้กับนางเอกนางเอกก็เลยคิดจะใช้บ้านหลังนั้นเปิดเป็นโรงเรียนสหะเพื่อสอนหนังสือให้กับเด็กๆทั้งชายและหญิงรวมถึงหลานๆของเธอด้วยแล้ววันหนึ่งก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งมาหานางเอกที่บ้านครับหนุ่มนักวิจารณ์นั่นเองเขาได้ที่อยู่นางเอกมาจากป้าที่เป็นคนดูแลอพาร์ตเมนต์ก็เลยแวะมาหาพอคนอื่นๆเห็นว่ามีหนุ่มหล่อมาหานางเอกถึงบ้านก็รีบต้อนรับเป็นอย่างดีแถมยังชวนกินข้าวกันอีกด้วยครับเพราะทุกคนต่างก็เป็นห่วงนางเอกกันทั้งนั้นและไม่อยากให้เธอต้องอยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วแถมตัวนางเอกเองก็มีความรู้สึกดีๆกับพ่อหนุ่มคนนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่หลังจากกินข้าวเสร็จหนุ่มนักวิจารณ์ก็ต้องบอกลาทุกคนเพราะเขากำลังจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วเว้นแต่ว่าจะมีเหตุผลอย่างอื่นให้ต้องอยู่ต่อซึ่งนางเอกก็ไม่อยากจะรั้งครับเธอก็เลยปล่อยพ่อหนุ่มคนนี้เดินจากไปแต่คนอื่นๆในบ้านก็ดูออกครับว่านางเอกรักพ่อหนุ่มคนนี้และพ่อหนุ่มคนนี้ก็มาที่นี่เพื่อหวังจะให้นางเอกรั้งเขาไว้เช่นกันก็เลยพากันเชียร์ให้นางเอกออกไปตามเขากลับมาตัดมาที่สำนักพิมพ์บก.ได้อ่านต้นฉบับที่นางเอกส่งมาแล้วก็เห็นด้วยกันนางเอกครับว่านิยายเรื่องนี้มันน่าเบื่อคงจะไม่มีใครอยากอ่านแต่พอเขาเอาต้นฉบับกลับไปที่บ้านลูกๆของเขากลับสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากและเรียกร้องให้พ่อเอาบทต่อไปมาให้อ่านเร็วๆบก.จึงได้เรียกตัวนางเอกให้เข้าไปคุยกันที่สำนักงานและถามถึงเรื่องราวต่อจากนั้นว่านางเอกในนิยายเนี่ยได้แต่งงานไหมซึ่งนางเอกก็บอกว่าไม่ได้แต่งกับใครเลยบก.ก็โวยขึ้นมาเลยครับว่าไม่ได้คนอ่านชอบตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งต้องจบแบบนั้นมันถึงจะขายได้บก.ก็เลยขอให้นางเอกเปลี่ยนตอนจบในนิยายให้เป็นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับซึ่งนางเอกก็ยอมทำให้ดังนั้นในตอนที่นางเอกออกไปตามหนุ่มนักวิจารณ์พวกเขาทั้งสองคนจึงได้สารภาพรักต่อกันและจูบกันท่ามกลางสายฝนที่เทลงมาหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เปิดโรงเรียนสอนเด็กๆตามที่ตั้งใจไว้และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขและนี่ก็คือตอนจบของนิยายที่นางเอกได้แต่งขึ้นมาตามคำแนะนำของบก.ซึ่งมันก็ถูกใจเขามากครับก็เลยรับตีพิมพ์นิยายเรื่องนี้ของนางเอกและยังพยายามจะขอซื้อลิขสิทธิ์ของหนังสือจากเธออีกด้วยเผื่อว่าในอนาคตเอามาเขียนภาคต่อหรือว่าดัดแปลงเรื่องราวต่างๆแต่นางเอกไม่ขายครับเธออยากเก็บนิยายเรื่องนี้ให้เป็นสมบัติของเธอมากกว่าและแล้วนิยายเล่มแรกของเธอก็ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเธอเฝ้าดูขั้นตอนต่างๆในการสร้างเล่มนิยายของเธออย่างมีความสุขและแน่นอนว่าชื่อของหนังสือก็คือ Little Women หรือ4ดารุณีนั่นเอง
ใครที่ดูหนังเต็มแล้วเนี่ยลองมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณคิดว่าตอนจบของเรื่องเนี่ยตกลงนางเอกได้แต่งงานหรือไม่ได้แต่งซึ่งตามความคิดของผมก็ตามที่สปอยไปเลยครับนางเอกน่าจะไม่ได้แต่งงานส่วนฉากจูบกลางฝนอะไรนั่นเป็นแค่เนื้อหาของนิยายที่นางเอกเขียนขึ้นใหม่เพื่อตามใจบก.เท่านั้นส่วนใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยนี่ก็เป็นหนังอีกเรื่องนะครับที่ผมแนะนำให้ลองไปหามาดูกันจริงๆแล้วในตัวหนังมันจะเล่าสลับระหว่างอดีตกับปัจจุบันไปตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับแต่ผมเล่าแบบเรียงไทม์ไลน์ไปเลยน่าจะเข้าใจมากกว่าตัดสลับไปสลับมานะซึ่งไอการตัดสลับระหว่างอดีตกับปัจจุบันในหนังเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยครับเนียนตามากๆไม่รู้สึกถึงความสะดุดของเนื้อเรื่องเลยนี่ก็เลยเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยฮะต้องไม่ใช่มากที่สุดเดต้องชอบรองลงจากเซอร์ซ่าโรนันนะครับเรื่องนี้เธอแสดงได้ดีมากจริงๆนะฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมจะลืมบอกประโยคนี้มานานเลยนะเนี่ยโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ